สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะคะเช้าวันจันทร์ที่7มิถุนายนนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาในแดนสีเขียวนะคะเจาะลึกหุ้นน้ำมันทองคำเช่นเคยนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะพูดคุยกัน2สายสำหรับเช้าวันจันทร์สายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เวราคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะก็คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะเช้าวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกๆท่านนะคะเช้านี้ภาพเสียงชัดไหมฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะเช้านี้เปิดมาบวกนะคะสำหรับเซตบ้านเรานะคะมุมมองหุ้นน้ำมันทองคำในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะต่อเนื่องกันมาเลยนะคะสำหรับพี่นิพนธ์ขออัปเดตสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะครับก็เซตบวกขึ้นมาก็ชดเชยเมื่อวันศุกร์นะฮะที่อยู่ดีก็ปิดลบไป6จุดนะจากกลุ่มที่เขาเรียกว่าเล่นฝั่งช็อตนะฮะนะครับคือลองพุทธนะฮะลองพุทธก็คือ DW นะฮะโดยคาดการว่าตัวเลขการจ้างงานในอเมริกาจะออกมาดีนะและจะทำให้หุ้นเนี่ยก็ลงทั้งโลกเลยปรากฏว่าถูกไอ้การหลอกนะฮะครับคือตัวเลขดูคือจริงๆเราเอาไปพันกันไม่ได้เลยนะเอาไปพันกันแล้วมันยุ่งฮะคือตัวเลขออกมาการจ้างงานภาคเอกชนตัวเลขออกมาดีนะครับไปดูอีกการรับสวัสดิการนะครับประสิทธิการลดลงก็ไปตีความว่านอนฟาร์มเปโลวันศุกร์ตัวเลขจะออกมาเนี่ยก็คือจะมีการจ้างงานมากขึ้นสูงกว่าการคาดการนะครับปรากฏว่ามันคิดแบบนั้นไม่ได้นะค่ะนะครับการจ้างงานเนี่ยในภาครัฐเนี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนนะนอกเพราะว่าเขาจ้างพวกสาธารณสุขเยอะนะมีฉีดวัคซีนนะครับ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราไปพันกันมันเหมือนกับเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมียอดติดนะฮะมียอดคนติดโควิดเพิ่มขึ้นเพราะนั้นนะครับคนตายจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้ายอดโควิดติดโควิดลดลงเนี่ยคนตายก็จะต้องลดลงด้วยมันไม่ใช่นะลองนึกดูดีๆว่ามันไม่ใช่นะนะครับคือช่วงที่การติดโควิดเริ่มลดลงอ่ะยอดการตายอาจจะเริ่มสูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะยอดการตายมันเกิดจากคนที่คนติดโควิดไม่ได้ไม่ถึงว่าต้องตายทุกคนถูกไหมมันจะตายเฉพาะคนที่ติดหนักเนี่ยสุดท้ายก็จะตายใช่ไหมแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันตาย7วัน15วันนะเพราะนั้นตัวเลขการตายมันจะไม่แน่นอนเหมือนการจ้างงานเหมือนกันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนแต่เอาที่แน่นอนเงินต้องอยู่ที่หุ้นหุ้นของประเทศที่ GDP โตและหุ้นที่มีอนาคตคือหุ้นเทคโนโลยียังเหมือนเดิมอยู่นะครับเงินไม่ไปอยู่ในตราสารหนี้แน่นอนถามว่าถ้าคุณจะขายหุ้นแล้วคุณจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนถ้าคุณขายหุ้นนะสมมติเราวิเคราะห์ว่าหุ้นจะลงแล้วเราก็ขายหุ้นเราก็ช็อตพุทนะฮะตราสารที่เกี่ยวกับหุ้นคือเซ็ต50แล้วคุณจะเงินไปไหนเพราะทฤษฎีบอกว่าเงินยังอยู่ในหุ้นอีกหลายปี 5-6 ปีนะครับขอเข้าใจเรื่องหลักการไหมฮะแต่ในระหว่างทางมันก็จะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเรื่อยนะครับจะขึ้นภาษีอเมริกายังไม่กล้าขึ้นภาษีในตอนนี้กำลังเดินหาเสียงกับ G7 นะครับว่าเฮ้ยลดภาษีดีกว่าไหมประเทศที่ภาษีต่ำๆอ่ะให้มาอยู่ที่15ไหมนะฮะถ้าคุณไปชวนให้คนอื่นเขาเนี่ยลดภาษีลงมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปขึ้นเหรอถูกไหมฮะประเด็นก็คือเรื่องของภาษีเอาไงดีวะไบเดนเพราะว่าถ้าคุณขึ้นภาษีมันยิ่งน็อกถูกไหมครับมันยิ่งน็อกเศรษฐกิจนะฮะสิ่งที่เขาทำกันมาทั้งหมดที่เขาฉีดเงินเข้าไป QE นะเขาต้องการให้เงินเฟ้อนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราคุยมาตลอดคือการจ้างงานเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมีคนติดโควิดนะถ้าเรามีโอกาสที่จะไปซื้อพวกหุ่นยนต์มาใช้แทนคนเนี่ยเราจะใช้ไหมฮะก็ใช้นะคะเพราะการจ้างงานต้นทุนการจ้างคนทำงานมันจะลดลงไหมฮะมันไม่กลับมาแบบเดิมอีกแล้วถูกไหมครับมันจะไม่กลับมาแบบเดิมเพราะโลกมันเปลี่ยนไงมันเป็นยุคเทคโนโลยีนะครับแล้วคุณจะไปหาว่าเฮ้ยบริษัทไหนที่มันทำพวกหุ่นยนต์อะนะฮะที่ต้องหาที่ไปลงทุนใช่ไหมครับไม่ใช่มาติดอยู่แบบเดิมๆแล้วก็วิธีคิดแบบเดิมๆน้องฟาร์มเพโลในการจ้างงานเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่กลับมาที่เดิมหรอกนะครับเพราะว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนคนนะแต่เราจะวิเคราะห์กันเหมือนเดิมนะค่ะผลก็คือว่าเมื่อคุณไปพูดแค่ช่วงปิดตลาดทำให้เซ็ตลบไป6จุดมันไม่มีเหตุผลไงช้ามันก็เด้งกลับขึ้นมาถูกไหมครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันเพิ่งผ่าน1,600มาเนี่ยคุณจะให้มันลงแล้วเหรอค่ะก็คุณจิตส่วนใหญ่ก็จินตนาการไปก่อนไงว่าหุ้นมันจะลงแล้วก็ไปหาเหตุมาซัพพอร์ตนะฮะสั้นๆเอาละสิ่งพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นตลอดเอาเรื่องนี้ไหมครับเรื่องของยิวบอลน่ะนะฮะมันก็จะพูดจะตลอดถูกไหมฮะพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาสุดท้ายมันก็ผิดตลอดใช่ไหมตอนนี้ยิวบอลก็ลงมาต่ำกว่า10ปีก็ลงมาต่ำกว่าที่เขาพูดกันแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ขึ้นไปไงใช่ไหมครับมันจะขึ้นไปได้ยังไงเรื่องของการ QE นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่ถึงว่าลดขนาด QE ลงก็ไม่เห็นจะลดสักทีใช่ไหมวันหนึ่งมันต้องลดนะฮะแต่มันไม่ใช่วันนี้ฮะมันไม่ใช่วันนี้นะฮะวันนี้อเมริกามีปัญหาอยู่ว่าจะขึ้นค่าแรงได้ไงเพราะว่าสวัสดิการที่คุณให้ไปอ่ะบางคนที่ได้ไปมันมากกว่าไปทำงานเนี่ยแล้วใครมันจะมาทำล่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเอาบ้านเราให้รอดก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วอ้าวฉีดวัคซีนละไอ้กลุ่มฉีดวัคซีนจะมาไหมก็จะมาเล่นสตอรี่อยู่แบบนี้นะครับวนเวียนไปวนเวียนมาถามกลับไปดีๆอ่ะประเทศไทย GDP โตกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสองน่ะน้อยเวียดนาม8คุณเหมือนเราเลยฝรั่งก็จะไปซื้อเวียดนามหรือซื้อเราก็นี่ก็เป็นเหตุที่เงินเขาไหลออกไงถ้าเขาจะกลับมาที่เราคือเวียดนามมันต้องสูงเกินแบบโอเวอร์แวลูเยอะๆใช่ไหมค่ะแล้วเขาจะกลับมาที่เราเพราะนั้นเขาไม่มาเราก็ต้องซื้อกันเองนะครับซื้อกันเองเราไปดูเซ็ตเซ็ตไม่ขึ้นเราไปดูเอสเซ็ตเอสเซ็ตมันขึ้นเอสเซ็ตก็คือหุ้นขนาดที่ไม่ใช่หุ้นนอนเซ็ตร้อยนะเอสเซ็ตเนี่ยมีขนาดตั้งแต่2,000นะแคปตั้งแต่ 2,400 ล้านจนถึง 4-5,000 ล้านนะบางตัวมันก็รวมอยู่ในเซ็ต5เซ็ต100นะฮะค่ะนะครับซึ่งวันนี้เราแนะนำไป2ตัวก็คือโรจนะนะครับ
รจนะก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของการที่คือจริงๆเห็นสัญญาณตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเห็นแล้วนะแต่มันออกรีเสิร์ชไม่ทันมันไม่มีคัฟเวอร์เลยนะฮะเราเห็นหุ้น2ตัวที่มันอยู่ใน SS ก็คือสีชานะสีชาเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะฮะไอ้ตัวนึงก็คือตัวของรจนะ2ตัวเนี่ยมันมีแรงซื้อมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็เลยมาแนะนำให้ซื้อวันนี้ซึ่งไม่ต้องไปไล่ซื้อหรอกนะครับคุณดูนะครับสีชาเนี่ยมันไม่มีวอลุ่มเลยนะแล้วมันก็วิ่งวิ่งกันขึ้นมาโดยแรงไม่รู้ว่าแรงของรีเสิร์ชหรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุณจะไปขายได้กันที่ไหนนะแต่มันอยู่ในธีมก็คือว่ามันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะเมื่อมันเป็นหุ้นขนาดเล็กอ่ะมันก็มีโอกาสนะฮะที่จะขึ้นได้นะครับเพราะมันเป็นหุ้นเล็กไงนะฮะมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมันก็มีโอกาสเพราะนั้นอย่าไล่ซื้อหุ้นจำไว้นะครับว่ารีเสิร์ชเอาไปเขาเขียนชั้นนะครับว่าเก่งกำไรงั้นเราอาจจะซื้อรจนะก็แถว8.60 8.55 อะไรเงี้ยไม่ต้องไล่ราคานะฮะนะครับของดีอ่ะมันไม่ขึ้นวันเดียวนะครับมันอาจจะเพราะว่าพวกคุณไปซื้อพร้อมๆกันมันเลยกลายเป็นไล่ราคาค่ะรีเสิร์ชมันออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมันก็ขึ้นเว็บอะไรไปเลยว่าไปอะไรของมันนะครับแต่หุ้นเนี่ยมันอยู่ในธีมมันไม่ใช่หุ้นแบบหุ้นขนาดใหญ่ไงเพราะขนาดใหญ่แบบมันขึ้นไม่รอดหรอกนะครับมันก็จะแบบคือพอมันใหญ่แล้วมันขึ้นไม่ได้หรอกไปฮะเงินมันไหลออกอะมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นมาเหมือนกับทำให้เซ็ตขึ้นมาแค่นี้นะฮะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อเซ็ตก็ไปไม่ได้แต่เอสเซ็ตอะไปกดกราฟเอสเซ็ตดูมันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวหุ้นที่มันอยู่ในเอสเซ็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรจนะนะครับหรือว่าเป็นตัวสีชาเนี่ยสีชาเนี่ยห้ามซื้อเยอะนะครับเพราะว่าวอลุ่มมันน้อยจริงๆนะฮะมันเป็นขาขึ้นไงใช่ไหมครับค่ะมันเป็นขาขึ้นคือเทรนด์ของอินเด็กซ์ของมันเป็นขาขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหุ้นในเอสเซ็ตมันจะถูกเลือกเข้ามาแต่ต้องเป็นหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นปั่นนะใช่ไหมครับเพราะเอสเซ็ตเนี่ยเขาเลือกมาแล้วนะว่าหุ้นต้องเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีด้วยคือเป็นนอนเซ็ตร้อยที่พื้นฐานดีนะครับพอเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ของมันตลอดนะมันไม่ได้ถูกออกถูกถอดออกไปอะไรนะมันก็ยังอยู่นะมันอาจจะมีการถูกคัดเพิ่มเข้ามาวันนี้ก็แนะนำอยู่2ตัวนะครับก็ถือลงทุนมากก็ได้นะครับก็ไม่ต้องไปไล่ซื้อหรอกนะฮะสีชาวันนี้ก็โดดแรงมากเลยนะครับก็ถ้ามันแรงมากแล้วก็มันขึ้นมา 15% แบบเนี้ยค่ะมันก็เหมือนเก่งกำไรอ่ะแต่ว่ารูปมันไม่ได้เยอะอะไรนะฮะก็ไปซื้อเยอะ10,000 หุ้น 2,000 หุ้น 5,000 หุ้นเลยก็ว่าไปนะฮะมันไม่เหมือนกับมันไม่รู้มาวอลุ่มมันน้อยอ่ะนะแต่มันขึ้นนะฮะแล้วถ้าเราไปกระจุกซื้อพร้อมๆกันมันก็เป็นการไล่ราคาแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะมาด่ากันนะฮะแล้วมันก็จะติดอยู่นะใช่แล้วมันก็จะติดอยู่แล้วก็จะมาด่ากันนะแต่ที่แนะนำมาก่อนหน้านั้นที่เป็นไอหรือว่า 7up ไทยคมอะไรพวกเนี้ยนะครับที่แนะนำมาเป็นหุ้นตัวเล็กๆนะครับ ITD นะฮะICD Unique อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ดูเทคนิคอลดู stop loss ไปนะค่ะประมาณเนี้ยนะครับก็ทั้งสีชาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างแต่จะเป็นพวกเครื่องจักรไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีนะฮะเขาจะกวาดหมดนะฮะโรงกลั่นน้ำมันโรงงานปิโตรเคมีอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนบริษัทที่ทำได้อยู่ไม่กี่บริษัทถูกมั้ยฮะค่ะซึ่งเขาก็จะมีงานใหญ่ๆเข้ามาเป็นพักๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นมันอาจจะทำเป็นเหตุให้ราคาขึ้นมาฮะเขาสรุปว่ามีข่าวเมื่อไหร่ก็ขายใช่ไหมถ้าไม่มีข่าวว่าเพราะหุ้นตัวนี้เราไปพึ่งหุ้นใหญ่ไม่ได้นะซื้อเคแบงค์ขึ้น2บาทนะ2-3 วันไม่ได้ขายลงอีกแล้ว SCB เมื่อวานขึ้นวันนี้ลงอีกแล้วนะฮะเพราะเงินตลาดมันไม่พอนะครับแต่หุ้นขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันจะขึ้นได้อยู่นี่คือสภาพของตลาดหุ้นไทยถ้าคุณไม่อยากไปเวียดนามรู้ไหมฮะเพราะ SZ เนี่ยอินเด็กซ์มันเหมือนเวียดนามรู้ไหมฮะหุ้นเวียดนามก็เป็นตัวเล็กแบบเราที่อยู่ใน SZ แต่มันจะมี SZ มันไม่มีหมวดการเงินนะครับในเวียดนามเนี่ยมันจะมีกลุ่มธนาคารเนี่ยขึ้นได้ดีมากตัวนี้นะฮะเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจความต้องการบ้านการต้องการรถยนต์ความต้องการอะไรพื้นฐานเนี่ยมันจะมาเยอะคนเวียดนามเริ่มมีตังค์อะไรเงี้ยนะครับไอ้หุ้นเวียดนามที่ขึ้นมันก็หุ้นคล้ายๆเราเนี่ยนะครับแต่มันไม่ใช่หุ้นใหญ่แบบเราแล้ว GDP เขาโต 8% เนี่ย 8% อาจจะต่อเนื่องหลายปีด้วยนะค่ะไม่ใช่ปีเดียวเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ถ้าดูอินเด็กซ์เนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ SZ แหละที่เราจะต้องเล่นหุ้นอยู่เนี่ย
เราดูอย่างนี้เราเล่นกลุ่มโรงไฟฟ้าเราซื้อบีกิมไปใช่ไหม44ตอนนี้4350มันไปไหมล่ะ GPSC วันก่อน76ตอนนี้74มันไปไม่ได้ได้ไงเพราะเงินมันไม่มีเข้าใจไหมครับเพราะเงินมันไม่มีมันจะขึ้นได้ยังไงนะฮะสีชาในแคปมันกี่ล้านเองใช่ไหมมันก็ขึ้นได้ไงแต่คุณจะเล่นไหมล่ะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยคือหาหุ้นมาให้นะไม่ได้เอามาซื้อแล้วมาด่าเรานะก็บอกก่อนนะก็คือว่าลงนักลงทุนก็ต้องเล่นเป็นนะฮะเอาละมันอยู่ในกติกาว่าถ้าแนะนำวันไหนก็ซื้อวันนั้นนะครับแล้วถือไว้มันกำไรแน่นอนนะฮะแคป 5,000 ล้านใช่แคปมัน 5,000 ล้านเนี่ยมันจะทำไป 5,000 ล้านถ้ามันทำไป 10,000 ล้านก็ขึ้นเท่าตัวใช่ไหมก็คือมันทำได้ไงนึกออกไหมมันทำได้ไงใช่ไหมครับตลาดหุ้นไทยมันเป็นแบบนี้เราอยู่ในสภาพแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะใช่ไหมถ้าเราจะต้องแนะนำหุ้นทุกวันแต่เราไปดูว่าสีชากำไรไหมล่ะกำไรก็โตมานะก็ดีนะถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่กำไรเลยก็กำไรนะแล้วก็เฮ้ยขึ้นมาทำไมก็คาดหวังว่าเออมีอะไรดีๆป่ะใช่ไหมเราไม่รู้หรอกนะฮะอย่าบอกแล้วกันบอกวันไหนที่ขายวันนั้นใช่ไหมก็จะเป็นแนวลักษณะแบบนี้เพราะหุ้นที่แนะนำมาในเอสเซนต์ไม่ได้ผิดหวังเลยนะดูง่ายๆนะครับกลุ่มรับเหมาITD Unique นะฮะหรือ NWR นวรัตน์เนี่ยอยู่ใน Asset หมดเลยนะขึ้นได้ดีมากเลยนะแต่พอ Set 50 Stake 4K ไปไม่รอดนึกออกไหมฮะงอกแงกงอกแงกไปไม่รอดแล้วเรารอได้ไหมการเล่นหุ้นแบบเนี้ย 2-3 วันเดี๋ยวมาอีกแล้ว Set กำลังขึ้นอยู่ 2-3 วันอาจจะลงอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับจิตวิทยาใช่ไหมใครแยกได้มั้งฮะใครแยกได้มั้งฮะถ้าเราอยู่ในหุ้นแล้วปรากฏว่า Set ลง50จุดแล้วหุ้นเราไม่ลงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นมันเป็นหุ้นเล็กอ่ะมันเติบโตดีแค่ไหนใช่ไหมเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะลงทุนอยู่เพื่ออยู่รอดในตลาดหุ้นเนี่ยที่เรามีรายได้เนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีที่จะไปใช่ไหมค่ะวิธีเราจะไปอ่ะเราก็ต้องหาวิธีที่มันจะเล่นเราก็ต้องเนี่ยนี่บอกเบ็ดวิธีตกเบ็ดให้หมดเลยนะแต่ในสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทำนะฮะก็คือว่าต้องดูสต็อปลอสนะว่าสตาร์ลอตมันอยู่ตรงไหนสองก็คือถ้าผิดตั้งแต่ซื้อสมมติว่าเรามาไล่ซื้อสีชาวันนี้ถ้าผิดก็เพราะว่ามันขึ้นมา 14% แล้วเรามาซื้อมันควรจะซื้อวันศุกร์นะแต่วันศุกร์ก็บอกจริงๆว่ามันก็ดูไม่ทันหรอกใช่ไหมมันก็เพิ่งมาเห็นตอนที่มาตรวจสอบดูว่ามันมีสัญญาณซื้อเข้าแล้วก็กราฟวิ่งมันเป็นขาขึ้นมันบอกว่ามันคงไม่ได้ขึ้นวันเดียวหรอกไหมค่ะมันก็ขึ้นต่อเนื่องไประหว่างทางก็มีพักเหมือนกับที่เราซื้อเป็นอัพมาเลยมาเออมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะฮะคือมันก็เหมาะกับรายย่อยใช่ไหมคือรายย่อยก็ยังทำมาหากินได้อยู่ในตลาดนี้แต่ถ้าคุณวันไหนคุณขายมันไปแล้วกำไรเนี่ยคุณก็จะกลับมาซื้ออีกถูกไหมเออกลับมาซื้ออีกแล้วมันรอบสองก็คือว่าอยากไปซื้อเพิ่มอ่ะเยอะๆไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งได้กำไรมันมาเยอะครั้งที่สองซื้อเพิ่มไปอีกมากมายมหาศาลแล้วก็ต้องดูให้เป็นแบบว่าอ่ะสมมติว่าคุณซื้อรถจนะคุณอาจจะซื้อได้เป็นแสนหุ้นใช่ไหมค่ะเพราะเขาเทรดเยอะบิดช่องออฟเฟอร์เป็นช่องละล้านหุ้นอ่ะแต่คุณซื้อสีชาเนี่ยบิดออฟเฟอร์มันเหมือนกับอะไรฮะเดลต้าเนี่ยช่องละ 30,000 40,000 หุ้นน่ะถามว่าคุณจะซื้อเยอะๆแล้วคุณเวลาขายจะขายใครติดหุ้นนะมันก็จะติดหุ้นโดนขังใช่นะครับแต่ตอนที่มันขึ้นมา 16% แบบนี้เราก็ต้องดูนะเอาวันไหนมีข่าวมาคุณอาจจะขายไม่ทันก็ได้นะใช่ป่ะแต่มันเป็นหุ้นมันก็เป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยซึ่งมันลงมาลึกมากนะเราก็อย่าไปดูเอ้ยมันลงมาลึกมันจะต้องขึ้นไปที่เก่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเก็งกำไรค่ะเราก็ทำหน้าที่ของโบรกเกอร์ที่ก็หาหุ้นเก็งกำไรมาเพราะตลาดเราบอกว่ามันเข้าสู่ช่วงของการเก็งกำไรมันพิสูจน์ได้ชัดจาก CK กับ ITD ว่า ITD ทำไมขึ้นดีกว่า CK เพราะตลาดมันไม่ใช่อยู่ในช่วงของการลงทุนมันเป็นช่วงของการเก็งกำไรเพราะนั้นหุ้นเก่งอะไรมันก็จะขึ้นได้ดีหุ้นลงทุนถูกไหมมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้คือตลาดมันก็จะเป็นไม่ใช่ว่าเราจะปตท.ปตท.ปตท.ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ถึงเวลาพอตลาดลงลงหมดปตท.ก็ลงใช่ไหมปตท.ก็ลงด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูเอาสรุปว่านักลงทุนที่เชื่อตัวเองไม่ได้อะก็ไม่ควรอยู่ในตลาดตอนนี้ใช่ไหมครับก็ไปซื้ออินเด็กซ์เวียดนามไปอะไรไปก็เอานะอะไรก็ได้ถือไว้พี่นี่ก็กำไรเวียดนามมาเยอะมากเลยนะครับตอนแนะนำก็อยู่แถว900แถว1,000นึงแหละอินเด็กซ์เวียดนามนะฮะก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะเวียดนาม
ขึ้นมาเยอะนะคะก็นี่ก็1,300แล้วซื้อไปก็อย่างน้อยก็กำไร 30-40% ใช่ไหมแล้วมันไม่ปวดหัวไม่ต้องไปเทรดนู่นเทรดนี่มีคนดูแลให้ใช่ปะเป็นกองทุนใช่ไหมคะเป็นใช่ซื้อฟันแล้วฟันเนี่ยนะครับมาดีสุดเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยเป็นคนเป็นฝรั่งอยู่แล้วนะครับคือไม่ JP Morgan ก็เป็น UBS นะซึ่งพวกเนี้ยเขาก็คนไปทำราคาในเวียดนามแหละใช่ไหมค่ะคือหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณซื้อแล้วคุณไม่ทำราคาแล้วมันจะขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีคนนำมันก็เรียกคุณลีดมาร์เก็ตเมเกอร์นะฮะลีดในเรื่องของก็กำไรมาลีดราคาขึ้นไปคนเวียดนามก็ซื้อตามถูกไหมระย่อยเวียดนามมีเปิดบัญชีเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเขามีเงินเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับแต่หุ้นของเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่แบบเรานะค่ะเขายังไม่เข้า emerging market เลยแต่เขาก็อยู่หัวสุดของ frontier นะครับเพราะนั้นเงินมันก็ต้องเข้าไปสัดส่วนของตัวเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว PE 13เทียบกับเราตัวนี้20 forward ใช่ไหมค่ะแล้วหุ้นก็เหมือนเราเลยอ่ะนะครับก็เนี่ยเรามีหน้าที่แนะนำนะครับเราไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับกับลูกค้าของเราจะขายหุ้นไทยไปแล้วก็ไปอยู่เวียดนามเราต้องวอลุ่มเราลดนะนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเข้าใจการทำงานด้วยนะครับว่าเราไม่ได้หาประโยชน์กับนักลงทุนนะครับเหมือนกับที่เล่าให้ฟังว่ามีคนมาคอมเพลนอะไรเงี้ยก็เป็นโรคประสาทหรือเปล่านะเออก็คือถ้าให้ดูว่าการคอมเพลนถ้าเป็นการหมิ่นประมาทนะก็ขัดจอมาให้นะเพราะว่าเขาจะฟ้องค่ะเพราะเราไม่ชอบคนแบบนี้เมื่อคน 20,000 คนไม่มีใครคอมเพลนมีคนเดียวมาคอมเพลนด้วยข้อความที่ทำให้เสียหายแล้วกับบุคคลที่3เนี่ยอันนี้ถือว่าหมิ่นประมาทนะแล้วผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันนี้โดนหนักนะต้องบอกก่อนว่าจ่ายตามข้อตัวของคนที่คุณไปคอมเพลนเขานะกฎหมายใหม่นะถ้าคุณไปคอมเพลนที่ nobody somebody อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็อาจจะราคาถูกนะแต่คอมเพลนพี่เป็นคนมีชื่อเสียงนะค่ะพี่เรียกเป็นล้านนะพี่เรียกได้10ล้านเลยนะค่ะแล้วพี่ก็ไม่ยอมด้วยแล้วพี่ได้พี่จะไปบริจาคให้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเอาดีๆคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาให้ใครด่านะค่ะคุณต้องแยกแยะคนให้ออกนะว่าคุณน่ะเข้าใจเรื่องการลงทุนหรือเปล่านะฮะการจะเอ่ยคำบอกว่าเฮ้ยเราสอนหนังสือแต่ไม่มีหลักการมันไม่มีหลักการตรงไหนเราก็สอนแบบนี้ถูกไหมแล้วก็สอนมาแบบนี้ว่าหุ้นมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมครับถึงเวลาหน้างานมันก็ต้องมาจัดอยู่ค่ะครับมันต้องดูไปนานๆว่าใช่ไหมแล้วคุณชอบวิธีการแบบนี้ไหมถูกไหมครับคุณชอบคุณก็จบไม่ใช่ว่าถึงเวลาที่คุณทำไม่ได้แล้วคุณที่มันเที่ยวด่าคุณอื่นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับใครจะด่าใครนะฮะใน Facebook ในอะไรมันด่าได้นะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะค่ะตอนนี้ก็คือว่าคุณถูกฟ้องแล้วมันเป็นทางแพ่งเลยเยอะนะยึดทรัพย์ยึดบ้านเลยนะดูด้วยว่าจะด่าใครนะดูนะดูดีๆนะถ้าด่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยศาลตัดสินให้เยอะนะค่ะผมพี่ไม่ใช่20,000ของพี่เนี่ยพี่พิสูจน์ได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามพี่เยอะนะแล้วทำให้พี่เสียชื่อเสียงนะอันนี้พี่ฟ้องนะค่ะคือพี่ไม่ชอบคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครด่าพี่ไม่ได้คุณต้องเอาความจริงมาพูดถูกไหมครับเพราะการแนะนำของพี่แนะนำตามรีเสิร์ชอยู่แล้วนะครับพี่รีเสิร์ชอยู่พี่ต้องว่าตามรีเสิร์ชพี่ไม่ได้ใช้ใบอนุญาตของนักวิเคราะห์เพราะนั้นพี่ก็ต้องว่าตามรีเสิร์ชถูกครับเมื่อคืนนะพี่ก็ออกรายการเขาถามมีหุ้นไหมพี่บอกก็มี2ตัวแต่พี่ก็แนะนำไม่ได้เพราะว่ารีเสิร์ชมันยังไม่ออกเพราะว่ามันไม่อยู่ในมอร์นิ่งบีฟด้วยก็ต้องรอให้อยู่ก่อนใช่ไหมแล้วเช้าพอเราขึ้นเว็บก็ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกติกาคือเห็นพร้อมกันค่ะรู้งี้ก็ซื้อสีชามตั้งแต่วันก่อนนะนี่บวกทั้ง 18% ใช่ไหมคือมันไม่ใช่มันต้องแบบว่าทุกคนมันต้องรู้พร้อมกันนี่เป็นกฎของกลต.นะฮะคุณก็ต้องดูคนแต่ที่ก็ทำงานแต่ละคนด้วยผิดถูกนี่นะวันศุกร์ใครแนะนำว่าตลาดหุ้นไทยจะลงตลาดอเมริกาลงไม่ผิดฮะเพราะการรีเสิร์ชก็คือเขาตั้งข้อสมมติฐานยังไงแต่ความน่าเชื่อถือของคนเหล่านั้นก็หายไปใช่ไหมคุณชอบคนที่น้ำท่วมทุ่งใช่ไหมอ้างนู่นอ้างนี่อ้างเมกาอ้างจีนอ้างตัวเลขแม่หมดทุกอย่างเลยแล้วก็มาสรุปตลาดหุ้นไทยเงี้ยมันฟังดูเหมือนว่าเขามีความรู้ใช่ไหมแล้วมันใช้ได้ไหมล่ะใช่ไหมเขาสรุปไม่ว่าให้ซื้อ7อัพที่บาท5ตังค์อ่ะเขาสรุปไหมแล้ววันนี้มีใครเสียหายไหมเซเว่นอัพมีใครเสียหายหรือเปล่าทิปเปิลไอไม่มีถูกไหมมันอยู่ที่ว่าแล้วมันเอามาใช้ได้ไหมแต่คุณเพลินเพราะว่าอะไรครับมันเป็นไปตามใจคุณเนี่ยที่คุณปรารถนาของผู้ที่ล้มเหลวไง
คุณก็ต้องการข้อมูลต่างๆนะที่จะมาเลี้ยงล่อเลี้ยงจิตใจคุณถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วพี่เป็นคนแฝงนะค่ะพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบคนพวกนี้ในสังคมพี่ก็ไม่เคยด่าใครพี่ไม่ด่าใครพี่ก็ไม่ด่าใครนะครับพี่อาจจะคอมเพลนพวกองค์กรต่างๆที่เขามีหน้าที่ดูแลตลาดทุนแล้วมันใช่ไหมล่ะแล้วมันใช่ไหมล่ะตกลงเอามาใช้ไหมล่ะการคำนวณดัชนีใหม่อ่ะก็ไม่เอามาใช้ถูกไหมค่ะในการคำนวณเนี่ยไอ้ฟรีโฟลด์อ่ะทำไมไม่เอามาใช้ล่ะก็พี่คอมเพลนว่ามันไม่ควรเอามาใช้คุณเปลี่ยนกฎบ่อยๆไม่ได้ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะแก้ปัญหาที่เดลต้าสิ SP ไปสิใช่ไหมมันก็ต้องแก้ให้ถูกต้องเพราะทำงานเนี่ยมันกระทบมหาชนเนี่ยมันต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันกระทบมหาชนบ้านเราทำไมไม่เจริญถามบ้านเราทำไมไม่เจริญคุณเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยไงคุณเปลี่ยนกติกาบ่อยๆไงพอเปลี่ยนบ่อยๆมันก็เดี๋ยวก็เขาไม่แม่นใจว่าเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนกฎหรือเปล่าถูกไหมค่ะอันเนี้ยกติกามันเปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้นะครับหรือพี่คอมเพลนเรื่องอะไรบิตคอยน์แล้วตอนนี้ก็เป็นไงอ่ะก็ไม่มีคนเห็นด้วยไงว่าคุณจะต้องไปควบคุมอ่ะกลัวคนเขาจะเสียหายจากการลงทุนอ่ะหุ้นปั่นในตลาดเยอะแยะไปหมดทำไมคุณไม่ไปควบคุมไม่ไปดูแลล่ะเพราะหุ้นปั่นต่างหากที่คือสาเหตุที่ทำให้เสียหายเราพิมพ์เงินเองไม่ได้นะฮะอันนี้ก็พูดให้ฟังประมาณนี้ส่วนทีเฟกพี่แนะนำไปแล้วเมื่อเช้านะครับว่าเปิดมาเนี่ยฝั่งที่เขาช็อตไปเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เขาพูดไว้เนี่ยเขาต้องกลับมาลองคืนเพราะว่าเขาผิดเขาต้องมาแก้โพซิชันเพราะนั้นเปิดมาเนี่ยใน QIQP พี่ก็แนะนำบอกว่าให้ลองเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องมากลับรายการจากที่เขาวิเคราะห์ผิดเมื่อคืนเขาคงตอนเช้าเนี่ยมันควรจะเปิดมาที่975กระโดดกลับไปเลยไม่เปิดมาดีมากฮะ971 972พี่ก็แนะนำให้ลองเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ขึ้นมา978ก็ถูกต้องแล้วนะฮะก็เป็นย่อเมื่อเช้าก็เป็นลองมาสำหรับทีเฟกลองตรงนี้ไหมพี่ไม่รู้เพราะเซ็ต50พี่ไม่เป็นอะไรที่พี่ไม่ไว้ใจที่สุดอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะช็อตอีกแล้วหาเหตุมาอีกแล้วก็ตอนใกล้ๆปิดตลาดถล่มตุ้มลงไปลบ10จุดอย่างเงี้ยมันไม่มีมาตรฐานนะถูกไหมค่ะไม่มีมาตรฐานนะก็ขึ้นมาพอเองหมดแล้วอีกฝั่งช็อตก็จะช็อตเพราะอะไรฮะกติกาเราเปิดให้ทำเรื่องแบบนี้ได้ไงทำไมคนถึงไปเล่นเอสเซทเพราะเอสเซทเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่มันไม่มีตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มันก็ไม่มีบล็อกเทรดถูกไหมค่ะเขาก็ไปเหมือนถือลงทุนได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแยกตลาดเป็นสองกลุ่มที่คุณเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเล่นบล็อกเทรดถ้าคุณเล่นหุ้นใหญ่คุณก็ต้องมีบล็อกเทรดคุณก็ต้องมีเล่นทีเฟกใช่ไหมครับค่ะ นี่พูดมาตั้งนานแล้วก็เป็นตลาดหนึ่งส่วนคนที่เขาคนที่เล่นฟิวเจอร์เป็นมันมีกี่คนนะคนที่ช็อตเป็นอ่ะถ้าคุณเล่นทีเฟกแล้วคุณเล่นขาลองอย่างเดียวคุณช็อตไม่เป็นเนี่ยคุณจะไปเล่นทำไมอ่ะคุณต้องเล่นฝั่งช็อตเป็นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการลงทุนคุณก็มาอยู่ในเอสเซทหาหุ้นดีๆในเอสเซทแล้วก็ลงทุนคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต50 asset มันขึ้นทีงวันนี้คุณเห็นสีชาขึ้น 17-18% นะสมมุติคุณซื้อมาประจุคุณขายไปก็จบแล้วใช่ไหมแล้วคุณไปเล่น TFX คุณไปเล่น DW เมื่อวันศุกร์คุณโดนไหมเนี่ยเช้าเปิดมาแล้วพวกพุทโดนเยอะไหมเนี่ยโดนหนักกว่าเก่าอีกจากที่คุณพุทจะลงไปนะครับมันตลาดมันแยกนะครับว่ามันตลาดเราถือว่าดีที่สุดนะฮะที่มันสามารถนะครับเลือกได้ว่าเราจะเล่นฟิวเจอร์ไหมถ้าเราไม่เล่นฟิวเจอร์เราก็เล่นหุ้นขนาดเล็กที่มีพื้นฐานดีนะครับแต่เล่นหุ้นขนาดเล็กจำไว้นะเวลาเขาเลิกต้องเลิกนะเพราะถ้าไม่เลิกจ่ายรอบวงนะค่ะแล้วก็จะหาว่าไปด่าอีกตัวนี้พี่แนะนำมาบางทีเราแนะนำมา7ปีแล้ว5ปีแล้ว3ปีแล้วมันลงไปแล้วตามมาด่ากันแบบไอ้8คนแบบนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ด่าไม่ได้นะครับโดนนะค่ะแน่จริงก็ด่ามาเลยนะครับมีอยู่คนเดียวในคนที่ฟังพี่เป็นแสนคนนะฮะตามไปทุกช่องเลยนะไม่รู้คืออะไรนะครับมีคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งแล้วก็มีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่ง10คนเรียกแก๊งหมั่นไส้พี่ถ้าพี่วิเคราะห์แล้วดาวโจนมันเกิดไม่ตรงตามพี่นะเขาก็จะมาแบบดิสไรไม่กันแน่กันแน่ก็ดิสไรอะไรเงี้ยทางรายการที่เขานั่นนะเขาก็จะมาดิสไรกันแน่กันแน่อะไรของเขาอะเหมือนกับว่าเอาเรื่องที่เห็นแล้วมาพูดอ่ะใช่ไหมค่ะ
แต่พอเช้าคืนมามันเฉลยมานะฮะยังไปดูก็ได้เมื่อวันศุกร์อ่ะคนจะดิสไลค์พี่เยอะในรายการของ Business Live ไลฟ์ตอนเย็นก็ได้เพราะพี่ไม่ได้มองว่ามันลงไงใช่ไหมค่ะพี่มองว่าลงเพราะแต่พอตลาดเส้นลงปุ๊บโอ้เห็นไหมเพราะเขาพูดไงเขาพูดกันนะเขามองลงไงนะฮะเอาแล้วคุณไปดิสไลค์พี่ไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้พี่ถูกคุณมาเอากลับไหมคุณมาเอาคืนไหมล่ะค่ะคนที่เซียนในตลาดหุ้นมีไม่กี่คนหรอกพี่มาจากเทรดเดอร์ฮะพี่ไม่ได้มาจากนักวิเคราะห์ฮะพี่เทรดมาจริงพี่อะของจริงพี่บอกเลยพี่ของจริงแล้วพี่ก็มีวินัยแล้วพี่ก็ไม่ได้เล่นหุ้นที่เมืองไทยนะค่ะต้องบอกด้วยพี่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทองคำเอาไงล่ะก็มองกันว่าเซ็ตจะลงทองจะลงก็ช็อตทองกันใช่ไหมค่ะโดนไหมก็โดนเนี่ยก็ทองมันก็ขึ้นเนี่ยเมื่อคืนมันลงมันก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาแถวๆนี้แล้วเป็นไงต่อก็คืนนี้ก็ต้องดูว่ามันขึ้นต่อได้อีกไหมถ้ามันขึ้นต่อไปแถว1,900-1,903คนที่รอมาก็ปิดไปมันอาจจะมีย่อลงมาได้อีกแต่ก็ไม่ควรดูดโลของเมื่อวันพฤหัสนะครับค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อไปอีกครับแต่เดี๋ยวคนจะลากมาอีกแล้วทองเป็นขาลงอีกแล้วทองมันจะเป็นขาลงของคนกลุ่มนี้ไอ้พวกนักทฤษฎีทั้งหลายแหละที่ไปพันกับเงินดอลลาร์บ้างนะฮะคือทองจะลงเมื่อราคาน้ำมันลงเอางี้ดีกว่าตราบใดถ้าคุณยังไม่เห็นราคาน้ำมันมันเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงนะทองมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้ทองมันเป็นคอมมูนิตี้อยู่คุณไปดูเลยโลหะเงินโลหะทองแดงอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่ทองมันก็จะขึ้นคุณไม่ต้องไปพันหรอกทฤษฎีของเรื่องเงินเฟ้ออะไรมันไม่เกี่ยวฮะเอาคุยกันตรงๆก็ได้นะครับว่าช่วงที่นะครับยูบอนเนี่ยนะฮะยูบอนมันขึ้นนะยูบอนขึ้นนะทองมันลงไหมไปดูสิตอนโควิดอ่ะที่ทองมันขึ้นมาเยอะๆถูกไหมยูบอนมันขึ้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดเนี่ยยูบอนมันขึ้นไปถึง 3% อ่ะทองมันลงหรือเปล่าทองมันขึ้นคุณไปดูดีๆนะครับอันเนี้ยแต่คุณชอบไงบางคนฟังแล้วชอบแต่ไม่ไปพิสูจน์ไงว่ามันไม่ได้จริงทุกครั้งไง แล้วก็ดูเหมือนสบายใจถ้าถูกทางชอบทางตัวเองค่ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของ Bitcoin ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับกำลังสร้างฐานอยู่ก็เพื่อแค่รีบาวด์เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะไปต่ออะไรทั้งแหล ครับมาละวันนี้ตัวที่ยืนอยู่ได้ก็คือโลสีชานะวอลุ่มไม่เยอะแต่โลจนะก็คือขึ้นไปเมื่อเช้าไปไล่กันแล้วนี่ก็ลงมาที่เก่าเห็นไหมบอกว่าไม่ต้องไล่หรอกนะฮะค่ะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ประมาณนี้นะครับหุ้นยังขึ้นอยู่ครับหุ้นยังขึ้นอยู่นะคะแล้วก็หุ้นรายตัวก็เลือกเป็นรายตัวอยู่นะคะมาละรู้เลยตอนหายไปตัวหายอีกแล้วทองนะคะทองก็ยัง เหมือนเดิมนะคะยังไม่ลงนะคะทองก็ยังขึ้นได้อยู่ไม่ถึงว่าสั้นๆเนี่ยก็ยังขึ้นได้อยู่นะค่ะคือเนี่ยยังขึ้นได้อยู่นะครับแต่ขึ้นไม่เยอะนะกรอบแต่ขึ้นไม่เยอะคือทองเราดูงี้นะครับถ้าเราจะลุ้นเนี่ยก็คือว่ามันต้องขึ้นไปทำนิวไฮอ่ะมันก็เพราะว่ามันนับ4ละนับ4นับ2อ่ะมันนับขาลงเนี่ยมันนับละแล้วก็ถ้ามันขึ้นอีกทีหนึ่งแต่ทางที่เป็นไปได้มันน่าจะ1870อะไรเป็นนะ18มันไม่หลุด1859อ่ะนะฮะแล้วแถวนั้นก็จะเป็นจุดรองที่ดีนะค่ะประมาณนี้นะครับ1859ใช่มั้ยจะเป็นจุดรองที่ดีใช่ได้ค่ะพินิพนธ์ก็ครบถ้วนเลยนะคะก็มีคำส่งคำถามถ้าทองลงไม่ต่ำกว่า1856ก็คือจบขึ้น4จะทำขึ้น5ใช่ไหมครับอันนี้ถามมาใน Facebook Live นะคะใช่ครับใช่นะคะใช่ครับมันอาจจะแค่1870อะไรประมาณนี้มันถ้ามันลงมา1850มันจะดูไม่ดีมันน่าจะเป็น running ก็ไม่ถือว่า C อ่ะมันยกสูงกว่า A ก็คือ1856แต่มันนับขึ้นลงแล้วล่ะใช่ไหมมันนับขึ้นลงนะฮะเพราะว่าในทางเฟรมเดย์มันบอกว่ามันเป็นขึ้นลงแล้วล่ะนะเป็นขึ้นไม่ถึงว่าขึ้นที่เป็นขึ้นปรับฐานอ่ะคือมันนับขึ้น
สมมุตินับ1เป็นขึ้นมันนับ2เป็นลงนะสมมุติ3เป็นขึ้น4อ่ะมันนับแล้วมัน4อยู่เพื่อที่จะทํา5นะครับหรืออาจจะ2ทํามันอาจจะเป็น1ทํา2ก็ได้แต่มันน่าจะเป็น4ทํา5นะฮะในทําเฟรมเดย์แล้วมันก็อยู่ที่มันก็ดีขึ้นนะวันนี้มันก็ดูว่าถ้าดูทําเฟรมเดย์มันยังว่ามันมีโอกาสปรับฐานดีแต่ก่อนที่จะลงอ่ะมันอาจจะเด้งสูงกว่านี้ได้นิดหน่อย10เหรียญแล้วก็ลงไงนึกออกมั้ยฮะค่ะเดี๋ยวแล้วก็ลงประมาณเนี้ยลงมาก็ไม่น่าจะลงเยอะแล้วก็ลงเยอะก็คือว่าไม่ควรหลุดอ่ะไม่ควรหลุดโลนะฮะ18 1856 1859โลเดิมนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงไหนนะแล้วก็คราวนี้วิ่งขึ้นไปจะทำนิวไฮนะแพทเทิร์นแบบนี้ก็จะเป็นขาขึ้นต่อนะฮะแล้วก็จะจบคราวนี้ก็จะปรับฐานใหญ่นะครับใหญ่ไม่ถึงว่าหลายเดือนเป็นเดือนนะฮะปกติแล้วทองคำขึ้นมาตรงนี้200กว่าเหรียญ นะครับถือว่าขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับค่ะเวลาปรับฐานอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนนะค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าจบตรงไหนเลยนะฮะยังไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยขาขึ้นตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นต่อไปอีก2เดือนก็ได้ถูกไหมครับมันจะขึ้นไปก็ได้แล้วมันค่อยปรับฐานเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าการปรับฐานเพราะการขึ้นยังไม่จบนะครับแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ฝั่งรองอยู่ดีใช่ไหมครับค่ะเราก็เตือนมาก่อนแล้วว่าแถวเนี้ยให้ระวังนะครับเพราะนั้นคนที่เล่นสมมุติว่าคุณไปแล้วเนี่ยคุณปิดไปแล้วนะครับเอาเหนือ 1,900 นะฮะอาจจะ 1,910 แล้วคุณก็กลับลงมารองใหม่นะฮะสมมุติว่าคุณดูตาม1870นะฮะคุณก็ได้มา40เหรียญอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับใครแล้วคุณก็ถือยาวต่อไปของการเล่นรอบถูกไหมครับค่ะก็ถือต่อไปเลยนะฮะอย่าไปยุกยิกกับมันกับไอ้ที่เพราะเราเล่นรอบมาเนี่ยเราเจออยู่แล้วเรียนรอบเราเจอการปรับฐานเนี่ยครั้งหนึ่ง50เหรียญ40เหรียญน่าเจอประจำซึ่งเราก็ชนะมา200เหรียญเนี่ยนะฮะ200เหรียญเนี่ยเพราะนั้นพอเราซื้อกลับก็ถือว่าเราได้ลดต้นทุนของเราลงไป50เหรียญจาก 1,680 ใช่ไหมก็เหลือ 1,630 คือต้องเข้าใจนะครับตราบใดถ้าเรายังไม่ได้เลิกเล่นไม่ว่าตราสารอะไรเรายังไม่กำไรแต่เราถ้ายังโผพันกับมันอยู่นะครับสมมุติเราเล่น KCE มาแบบนี้โอ้ยกำไรเยอะเลยนะมันยังไม่จบนะถ้าคุณยังไม่ได้ขาย KCE หมดแล้วว่าชาตินี้กูจะไม่เล่นกับมึงแล้วเนี่ยนะ คุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะค่ะเพราะมันอาจจะขึ้นไปแล้วคุณก็โอ้โหเชื่อมั่นมากว่ามันขึ้นแล้วคุณก็ไปซื้อเพิ่มใช่ไหมค่ะสุดท้ายพอมันลงแค่ 10% 20% ที่คุณเคยได้มาจากถือมาจาก12บาทคุณจะซื้อมาล้านหุ้นแต่พอมา70เนี่ย80 90คุณซื้อเพิ่มเป็น20ล้านหุ้นแบบเนี้ยคือแค่มันลงแค่ 10% เนี่ยกำไรที่คุณได้มาก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าคุณยังไม่เลิกคุณจะทุกคนน่ะไม่มีสามารถควบคุมความโลภความกลัวตัวเองได้หรอกยากฮะยากที่คนจะคุมตัวเองได้นะครับมันก็คุมว่าเมื่อเช้าอ่ะไม่ให้ไปซื้อไล่ซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นโรจนะหรือว่าเป็นศรีชาใช่มั้ยคือถ้าไล่ซื้อปัญหาไม่เกิดนะครับถ้าไม่ไล่ซื้อปัญหาไม่เกิดนะเพราะคุณไปไล่ซื้อพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นไปแต่ถามว่าถ้าซื้อมาแล้วเป็นไงก็อยู่เฉยเพราะหุ้นมันมีเทรนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเทรนกับมันต่อไปนะครับเราก็แค่รู้ว่าอ๋อมันดีนะโรจนะมีคนคุมใช่ปะค่ะคุณไล่ซื้อเขาก็ขายให้คุณไงค่ะเออแล้วถ้าคุณถือต่อไปเดี๋ยวเขาก็ไล่กลับอ่ะเพราะเขาต้องมั่นใจก่อนว่าคุณซื้อแล้วถือจริงค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ในธีมของหุ้นที่จะขึ้นต้องพูดว่าแบบนั้นนะฮะค่ะแต่ถ้าเก็งกำไรก็คนที่ซื้อมาจากวันศุกร์เขาก็ขายแล้วก็มาซื้อกลับใช่ไหมครับเพราะสัญญาณมันเกิดจากวันศุกร์แล้วนะฮะแต่ที่เอามาแนะนำเพราะว่ามันน่าจะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับได้ค่ะวันนี้ได้ทั้งหุ้นรายตัวมุมมองการเก็งกำไรในตลาดการลงทุนนะคะ แล้วก็ทิศทางของ TFX แล้วก็ตัวของทองคำด้วยต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สายแรกนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็ไปต่อกันที่อีก1สายนะคะก่อนจะไปอีก1สายนะคะแจ้งข่าวเรื่องของสัมมนารวมศาสตร์รุ่น5นะคะมีการเลื่อนเป็นวันที่14 15
สิงหาคมนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะหลักสูตรนี้รับไม่เยอะนะคะก็ ท่านที่แพลนเรียนก็ยังสามารถจองเข้ามาได้นะคะที่ ID Line นะคะ @moneyclubth นะคะก็สแกน QR Code ทักไลน์กันเข้ามาส่วนท่านที่จองลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางทีมงานได้ติดต่อเลื่อนวันลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลื่อนจากเดือนมิถุนายนไปเดือนสิงหาคมนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนนะคะล่าสุดเรายังคงอยู่ในแดนบวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปก่อติดนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะกับอีกหนึ่งสายนะคะสำหรับในช่วงนี้รวมไปถึงทางกลยุทธ์หุ้นรายตัวด้วยนะคะ ติดตามพร้อมๆกันได้นะคะอีกหนึ่งสายในช่วงนี้ค่ะก็ช่วงนี้จะมีสองสายนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านนักลงทุนนะคะติดตามทั้งสองสายเลยค่ะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie สวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สักนิดนึงนะคะ 1624.34 ยังคงบวกต่อเนื่องนะสำหรับเซตบ้านเราค่อยๆไต่ขึ้นมาทะลุ 1,600 เลยนะคะครับค่ะก็กลยุทธ์ก็ยังให้บวกไปถึงผมคิดว่าอาจจะถึงใกล้ๆ 1,700 นะรอบเนี้ยค่ะโอ้ใกล้ๆ 1,700 เลยเหรอคะรอบเดียวมิถุนาค่ะซึ่งแทร็กเก็ตเซ็ตมันรุ่นในตัวฉีดวัคซีนแต่ผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะค่ะเมืองไทยอ่ะเมืองไทยตัวฉีดวัคซีนแล้วก็ตัวผู้ติดเชื้อน่าจะลดลงถ้าใครลดลงครับดูแลดีครับดูแลโอเคนะครับน่าจะไปเดือนนี้เลยตลาดก็ได้จะเข้าด้วยนะครับค่ะซึ่งจริงๆ target set พี่เปี๊ยกให้ไว้ CJSMB 1690ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะใส่ติดตัวเลขประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีสัญญาณบวกเราอาจจะเห็นเซตไป 1,700 บวกลบตรงนั้นเลยใช่ค่ะงบที่ออกมาผมเท่าที่คุยกับดีเซอร์เนี่ยก็บอกตัวใหญ่จะมองดีนะครับไอ้ความคนที่สองนี้ไม่จบนะครับค่ะแต่ส่งผลจะรู้แล้วประมาณกรกฎาคมนะแต่ว่าหลายบริษัทก็ไม่ได้แย่ลงดูแล้วน่าจะสิบไหมครับค่ะเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็โฮได้ครับโฮได้นะคะแนวย่อของเซตหรือว่ากรอบแนวรับใหญ่ถ้าเกิดว่ากรอบแนวต้านใหญ่อยู่ที่1,700บวกลบนะคะแนวรับใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่คะ1590-1600ครับช่องเนี้ยครับช่อง10จุดค่ะนะคะลงจากตรงนี้ไปไม่เยอะประมาณ 20-30 จุดนะคะจะเป็นแนวรับใหญ่ค่ะเรายังซื้อหุ้นทันไหมคะตรงนี้หรือเราต้องรอให้ย่อก่อนคะบางตัวก็ยังไม่ค่อยขึ้นมากครับค่ะโดยเฉพาะพวกหุ้นที่สำหรับเปิดประเทศนะครับค่ะภูเก็ตก็จะเปิดวันที่1อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับกรกฎาคมนี้อาจจะมีเชียงใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับค่ะก็จะทำให้พวกเอลทีพวกเอทีวีพวกห้างพวกจะลงงานที่ต่างจะเปิดพอตัวเลขคลายตัวแล้วพวกนี้ก็จะเปิดได้ค่ะพวกนี้ยังไม่ตัดยังไม่ตัดจุดครับทุกคนค่ะนะคะAOT นี่ก็ราคาอยู่ที่64.75 บาทขอกรอบนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าจะยกเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะใช่แนวรับ64ครับพี่หมวยค่ะแนวต้านนู่นเลยครับ70เลยนะคะอันนี้ถือแบบว่าเป็นระยะข้ามเดือนได้เลยใช่ไหมคะเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะใช่ค่ะพี่เปียคะการขึ้นของเซตรอบนี้เดือนมิถุนายนถ้าคาดหวังที่1,700บวกลบนี่การขึ้นจะเป็นหุ้นใหญ่นะคะหรือว่ามันก็จะสลับไปใหญ่บ้างกลางบ้างเล็กบ้างนะคะหุ้นใหญ่ครับพี่หมวยหุ้นเล็กผมคิดว่าจะถอยนะครับเดือนนี้ค่ะหุ้นเล็กพยายามหลบนิดนึงกันนะค่ะหุ้นเล็กหุ้นเก่งกำไรต่างๆพยายามหลบนะหุ้นใหญ่กำลังจะมานะคะใช่ครับค่ะนอกจากห้างสรรพสินค้าสายการบินฟื้นตัวระยะสั้นกับภาพของ AOT ที่น่าจะได้รับเชิงบวกจากการทยอยเปิดประเทศโดยเฉพาะภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะมีกลุ่มหุ้นใหญ่กลุ่มไหนอีกที่ดูน่าสนใจไหมคะหรือว่ามีกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นอย่างแบงก์อย่างปิโตรเจดีก็สะสมได้นะครับ
แต่ว่ามันจะซื้อหลังจากรอบที่เปิดการกิจการค่ะหมายความว่าเราซื้อเพื่อไปขายเรียนกันกระดาษอีกอย่างนึงค่ะพวกพีทีพีจีซีไอแล้วเนี่ยที่มันค่อยๆมาที่ตลาดตุ๊กไฟฟ้าไฟฟ้านี่ก็เรียกถอยนะครับคือตัวหุ้นเล็กมันถอยแล้วก็เอาหุ้นเปิดเมืองมาเล่นในหุ้นที่กลุ่มอื่นเนี่ยก็จะย่อลงมาค่ะถ้าใครไม่ชอบหุ้นเปิดเมืองเนี่ยไม่ชอบเอโอซีดูแล้วมันเก่งไม่น่าจะไปไกลเนี่ยก็จะมีหุ้นไฟฟ้าหุ้นดีโดเจตินซึ่งยังไม่ขึ้นค่ะสำหรับหุ้นเปิดเมืองก็จะมีพวกเอโอซีดีอาร์ดีอาร์ดีค่ะห้างดีพวกฟินพวกเซ็นเทลอะไรพวกนี้ครับค่ะได้ค่ะก็เล่นกันไปตามกลุ่มไปนะคะมุมมองเชิงบวกยังคงเกิดขึ้นในปีนี้นะคะได้ค่ะแล้วกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากเลยขออนุญาตตามต่อสัปดาห์หน้านะคะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะมีมุมมองของ Target Set ที่ให้ไว้นะคะสำหรับในช่วงปีนี้นะคะอยู่ที่บริเวณนะคะ 1,700 บวกลบค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยทาง CGSMB เขามีการดาวเกรด Set Index นะคะ Target Set ที่1740 1,740 จุดลงมาที่ 1,690 จุดเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโควิดที่ยังคงระบาดทำให้ GDP ก็อาจจะโตน้อยนะคะกำไรบริษัทจดทะเบียน EPS Growth ตลาดก็น่าจะน้อยตามเพราะฉะนั้นการดาวเกรดลงมาเนี่ยนะคะที่บริเวณ1690เนี่ยพี่เปี๊ยกคาดหวังว่าในเดือนมิถุนายนเดือนนี้เนี่ยเรามีโอกาสเห็นเซตขึ้นไปถึง Target Set ของ CGSIB นะคะ 1,700 บวกลบค่ะเพราะฉะนั้น Selective Buy เลือกหุ้นเล่นกลุ่มที่ยังไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของปิโตเคมีหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองนะคะอย่างเช่น LT ท่าอากาศยานไทยกรุงเทพกูทางด้านของภูเก็ตจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยให้เที่ยวก่อน14วันในภูเก็ตถึงจะ move ไปที่จังหวัดอื่นได้เสมือนกลายเป็นการกักตัวไปด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ย14วันนะคะก็เริ่ม1กรกฎาคมนี้ LT ท่าอากาศยานไทยจะมีแนวรับอยู่ที่64บาทนะคะแนวต้าน70บาทเลยค่ะรวมไปถึงบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะและโรงแรมต่างๆมิ้นท์ CRC นะคะหรือแม้แต่ AV AAV เล่นเก็งกำไรได้ค่ะซึ่งสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะกับหุ้นของแนะนำในของเราในวันนี้นะคะก็จะมีตัวของ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะที่มีแนวรับอยู่ที่บริเวณนะคะ14บาทต้าน70บาทตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครต้องการที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการซื้อหุ้นแม่อย่างเดียวเนี่ยจะมีตัว DW ที่สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านได้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนถึงจะมีผลตอบแทนสูงแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงสูงตามมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน DW นะคะมีตัวของ LT 28C2109A ค่ะของค่าย28 Macquarie นะคะตัวนี้มีค่า clearing อยู่ที่ 6.1 sensitivity อยู่ที่ 0.99 นะคะส่วนใครที่เทรดนะคะตัวของ Set 50นะคะสามารถที่จะเก็งกำไรเพิ่มเติมโดยใช้ตัว DW นะคะเก็งขาขึ้น S5028C2109B เนี่ยเข้ามาควบคู่ในการเก็งดัชนี Set 50ขาขึ้นนะคะสำหรับของค่าย28 Macquarie ตัวนี้จะมีค่า Gearing อยู่ที่ 13.1 Sensitivity 0.71 นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie มีสภาพคล่องสูงค่ะท่านสามารถเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28ได้สแกน QR Code มุมจอรับบทวิเคราะห์ฟรีเลยนะคะก็สามารถสแกนเป็นเพื่อนกันทางไลน์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com ฝากติดตามรายการของ Money Club นะคะรายการชุมชนนักลงทุนต่อจากนี้ไปนะคะอีกประมาณ10นาทีเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงรายการรู้ทันหุ้นในช่วงพักบ่ายด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกำไรในตลาดหุ้นนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงวันพรุ่งนี้อย่าลืมไปดูย้อนหลังที่ YouTube มันนี่ครับสวัสดีค่ะ